จากเรื่องของพลังงานนะครับต่อไปพาไปติดตามเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องราวดีๆในพื้นที่ชายแดนใต้กันบ้างนะครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่าจังหวัดปัตตานีและพื้นที่โดยรอบมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับที่ผสมผสานอยู่ร่วมกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากสารคดีชุดนี้ครับศาสนาศรัทธาและความเชื่อสิ่งเหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญต่อปัตตานีดินแดนในคาบสมุทรมลายูตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหากใครเคยมาจังหวัดปัตตานีคงสังเกตเห็นในความหลากหลายในการอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธไทยมุสลิมรวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนกลมกลืนของการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขเหล่านี้เกิดขึ้นได้เช่นไรและจะมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะครูมาค่ะในปัตตานีปัจจุบันนี้ค่ะอย่างที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ที่มีวัฒนธรรมหลากหลายเข้ามาเนี่ยค่ะคนส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาอะไรคะครูมาในปัตตานีเนี่ยครับ3จังหวัดนี้ครับก็นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 80% นะครับแล้ววัฒนธรรมที่หลากหลายที่รวมกันอยู่ที่นี่ค่ะครูมามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรคะพื้นถิ่นที่นี่คือคนมลายูนะครับแล้วก็มีคนจีนนะครับแล้วก็มีคนไทยพุทธอยู่ตรงนี้นะครับมุสลิมหรืออิสลามก็มีมัสยิดนะครับของไทยพุทธก็มีวัดส่วนคนจีนก็มีศาลเจ้านะครับแล้วก็3วัฒนธรรมนี้ก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขฉันพี่น้องมาตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับค่ะปัตตานีเนี่ยนะครับเป็นดินแดนที่มันตั้งอยู่บนเส้นทางการค้านะเพราะนั้นแต่อดีตการนานมาเนี่ยจึงมีผู้คนต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมเนี่ยแวะเวียนเข้ามานะตั้งแต่ในช่วงต้นคริสตศตวรรษก็มีสิ่งเหล่านี้แล้วความเชื่อนั้นเนี่ยมันมีตั้งแต่ฮินดูนะมีพุทธมหายานที่มาภายหลังและมีอิทธิพลแผ่กว้างแล้วก็ท้ายสุดก็ได้เข้ามาครอบงำกลายเป็นคติความเชื่อนำของพื้นภูมิภาคนี้นั้นเนี่ยก็คือศาสนาอิสลามนะแต่ก็ไม่เป็นศาสนาอิสลามในลักษณะที่จะต้องเคร่งครัดเหมือนกับในโลกตะวันออกกลางเพราะทั้งนี้เพราะว่าพื้นฐานของผู้คนในแถบนี้เนี่ยมีการผสมผสานของคติความเชื่ออันหลากหลายมาก่อนที่จะนับศาสนาอิสลามเข้ามาเป็นศาสนาประจำสังคม